สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับแล้วก็วันนี้ผมแบบอยากจะมาบอกอยากจะมาพูดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับผมเพราะว่าแบบมีหลายๆคนนะครับเข้าใจผิดครับว่าแบบเขื่อนแตกที่ประเทศเราเลยแบบน้ำมันมาท่วมที่แม่น้ำเมยนะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะพูดอะไรเดี๋ยวเรามาดูแม่น้ำเมยครับซึ่งแบบปีนี้คือแบบผมคิดว่ามันสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะดูแม่น้ำเมยอยู่ข้างหลังเรานี่แหละครับผมเดินมาครับผมซึ่งตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็บอกไปคลิปที่แล้วนะที่แบบผมไปถ่ายน้ำท่วมคลิปที่แล้วอ่ะซึ่งแบบผมบอกว่าตั้งแต่เกิดผมไม่เคยเห็นน้ำท่วมสูงมากขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมเอามาดูก็นี่แหละนะครับเพื่อนๆซึ่งแบบมันขึ้นแบบสูงมากสูงมากแบบมากเลยนะแบบผมก็แบบจะให้ทำยังไงโอเคก็เนื่องจากที่แบบน้ำแบบขึ้นสูงมากขนาดนี้ก่อกลางแม่น้ำของเราอะไรก็หายไปหมดต้นไม้อะไรมันก็หักโค่นลงไปแบบหลายต้นแหละครับเพื่อนๆซึ่งแบบโอเคครับผมคือแบบผมเห็นคอมเมนต์คลิปที่แล้วนะครับที่แบบบอกว่าน้ำท่วมสูงแม่น้ำเมยเป็นเพราะเขื่อนจากประเทศลาวแตกซึ่งผมขอบอกเลยนะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับประเทศลาวเด็ดขาดเลยครับผมซึ่งประเทศลาวมันอยู่ทิศตะวันออกซึ่งเราอยู่ทิศตะวันตกซึ่งแบบคนละฝ้ากันเลยครับผมซึ่งนั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับแม่น้ำเมยนะแต่ไอ้ที่แม่น้ำเมยมันท่วมสูงขึ้นอย่างนี้นะเพราะว่าแม่น้ำจากทางด้านบนแม่สอดหรือว่าอุ้มผางพบปลาอะไรต่างๆมันไหลรวมลงมาตรงนี้ครับเลยแบบเราแบบอยู่แบบท้ายน้ำหน่อยๆ นะครับผมซึ่งแบบก็นี่นะครับซึ่งฝั่งนู้นก็คือฝั่งประเทศพม่าคือแบบแม่น้ำนี้มันลึกจริงๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราลงมาอะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ได้มาทำคลิปเกาะกลางแม่น้ำของเราด้วยต้นไม้อะไรก็โอ้โหสุดยอดมากเลยเราลงไปดูใกล้ๆดูครับนี่แหละครับเพื่อนด้านล่างด้านบนซึ่งแบบมีบ้านนะคือแบบถ้ามันขึ้นตอนนั้นคือแบบตอนกลางคืนมันขึ้นสูงมากแล้วอันนี้คือแบบมันลดลงมาเข้าตอนที่เรามาถ่ายตอนนั้นนะครับเพื่อนๆนี่แหละคือมันก็ยังไม่ลดมากเลยครับซึ่งแบบมันถามว่าแบบมันสูงมากเลยนะครับซึ่งแบบแม่น้ำอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดลงไปดูครับผมขนาดผมพูดอะไรดูยังมีฝนลงมาอย่างกระหน่ำอยู่เลยครับผมซึ่งแบบจังหวัดตากเราแบบฝนตกหนักจริงอันนี้ท่านลำไยกับท่านชิดครับผมโอ้ฝนตกเยอะขนาดนี้จะทำยังไงดีเนี่ยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองลงน้ำดูนะครับผมซึ่งแบบโอ้โหช่วงนี้คือแบบน้ำแบบขุ่นมากขุ่นจัดเพื่อนเฮ้ยนี่เดี๋ยวผมจะลงเดี๋ยวผมจะจมนะครับเนี่ยโอ้คือแบบมันเย็นจัดอ่ะเพื่อนเฮ้ยโอ้นั่นแหละอย่างที่บอกนะผมอย่าเข้าใจผิดกันนะครับว่าแบบเขื่อนจากประเทศลาวแบบแตกเลยแบบมาท่วมที่แม่น้ำเมยคือซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับผมก็อยากจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้นะก็ประมาณนั้นนะก็อย่าเข้าใจผิดกันครับผมอันนี้ก็ผมไม่กล้าแบบว่ายน้ำไปไกลๆนะเพราะแบบมันต้องสูงจริงสูงจัดเลยอ่ะครับเพื่อนนะดูอันนี้ดีนะครับผมมีไม้มีอะไรโอ้หนาวเพื่อนผมหนาวมากผมจะลองดำลงไปสิครับว่ามันจะลึกสักกี่ล้านเมตรครับผมโอ้โหหนาวจัดเพื่อนโอ้โหเราลอยแบบน้ำล้นน้ำอะไรดีกว่าครับผมโอ้เดี๋ยวเราไม่อยากจะคิดสภาพเลยครับถ้าเกิดแบบเรือเริ่มเรือคว่ำกลางน้ำนะครับที่แบบมันอันตรายจริงๆเลยโอเคเพื่อนผมว่าผมหนาวแล้วเดี๋ยวผมไม่สบายเฮ้ยโอเคเพื่อนสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราแล้วก็แชร์ไปเพื่อนดูและที่สำคัญอีกหนึ่งคนที่ทำมาช่วยยอดยูทูบใหม่ในส่วนนะครับเจอกันใหม่คลิปเดียวนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเฮ้ยคลิปกันดีกว่า